ผู้ชมครับมาดูเรื่องของภัยแล้งกันบ้างครับท่านพัชรวาทครับก็ได้มีการเร่งสั่งการระดมกำลังครับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งครับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวถึงการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้นะครับหลังเปิดศูนย์บรรเทาภัยแล้งภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับว่าได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ครับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเพื่อไม่ให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคและก็บริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรครับโดยกรมทรัพยากรน้ำก็ได้ช่วยเหลือประชาชนที่เริ่มประสบภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั้งการนำน้ำสะอาดไปให้นะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเช่นตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนครับก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำลี้เข้าคลองส่งน้ำแล้วก็กระจายไปยังพื้นที่เกษตรไม้ผลพืชเศรษฐกิจที่ขาดแคลนน้ำนะครับอย่างเช่นลำไยมะม่วงกว่า500ไร่มีพริกหอมกระเทียมข้าวโพดมันฝรั่งนะครับถั่วเหลืองกว่า700ไร่ด้วยกันรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างทุเรียนเงาะมังคุดนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยได้รับประโยชน์เกือบ 5,000 ไร่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตำบลแวงน้อยนะครับอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นสูบน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้นะครับพร้อมกับทยอยนำน้ำสะอาดบริการประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคในอีกหลายจังหวัดครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครสวรรค์ครับส่วนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะคะได้มีการดำเนินการมาตรการเชิงรุกใน5โครงการหลักด้วยกันนั่นก็คือโครงการซ่อมบำรุงรักษาแล้วก็ฟื้นฟูระบบประปาบาดาลเดิมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลด้วยการเจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติมในโครงการระบบประปาบาดาลเดิมที่ปริมาณน้ำเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลรวมไปถึงโครงการน้ำต้นทุนให้กับประชาชนทั้งในเรื่องของการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่โครงการพระราชดำริโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำนะคะว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรวมไปถึงการระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้งนี้อย่างเต็มที่และต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้พร้อมกับขับเคลื่อนค่ะการแก้ไขปัญหาในระยะยาวหากพี่น้องประชาชนต้องการที่จะแจ้งในเรื่องของภาวะน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งหรือว่าในเรื่องของน้ำต่างๆนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่สายด่วนนะคะกินคอล1310กด4กรมทรัพยากรน้ำบาดาล1310กด5กรมทรัพยากรน้ำค่ะ